ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านครับในสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่27กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่2สิงหาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาธนูนั้นจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างยิ่งความสำเร็จต่างๆในเรื่องของการเงินการทองนั้นจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในช่วงวันพุธที่29และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมอย่างไรก็ดีสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูมีความแฮปปี้มีความสบายอกสบายใจมากกว่าช่วงที่ผ่านมามันจะมีขุกขักในเรื่องของงานอยู่บ้างในช่วงประมาณวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับพอเข้าไปวันพุธที่29พฤหัสที่30ก็แฮปปี้เซงรีฮอสำเร็จทำอะไรก็แฮปปี้มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นเลยชาวลัคนาราศีธนูนะครับถ้าคุณมีการติดต่องานอะไรในช่วงสัปดาห์ก่อนๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมีเขาเรียกว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะครับมันติดต่อแล้วมันค้างคาไว้มันยังไม่สำเร็จผลนั่นก็หมายความว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับสิ่งที่ติดขัดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆจะนำเอามาทำได้สำเร็จมากยิ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้อีกอย่างหนึ่งที่สินแสหมิงมองเห็นตามรอบวงโคจรของดวงดาวตรงนี้นั้นนะครับดาวพฤหัสและดาวเสาร์ยังคงโคจรทับลัคนาราศีธนูอยู่ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์นรเกณฑ์อุดมเกณฑ์จริงๆได้ขยับย้ายมาตั้งแต่ช่วงกลางกรกฎาคมแล้วดาวราหูก็ยังคงเล็งลัคนาราศีธนูอยู่ราหูกับเสาร์ได้เป็นคู่มิตรกันแต่ดาวหูก็ไปอยู่ในเรือนที่7นะครับได้ตำแหน่งเป็นปกิณกะโชคดาวการเงินก็ทับลัคนาราศีธนูอยู่เป็นองค์เกณฑ์นรเกณฑ์อุดมเกณฑ์กสิณสามิงถึงบอกว่ามันจะมีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้ไม่ขาดมือทีเดียวดาวลาภก็คือดาวศุกร์นะครับหรือวีนัสโคจรเป็นเกษตราธิบดีแต่ก็ไปอยู่ในเรือนที่เขาเรียกว่าเรือนอารีรายรับเยอะแต่รายจ่ายก็เยอะครับชาวลัคนาราศีธนูโอ้โหเดี๋ยวรับแต่พอบทจ่ายก็จ่ายออกไปแบบง่ายๆเช่นกันฉะนั้นช่วงเดือนสิงหาคมนะครับสินแสหมิงดูแล้วจากรอบวงโคจรรายรับน่าจะดีกว่ารายจ่ายเหมือนกับจะมีรายได้พิเศษเข้ามาหลายๆทางนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นในสัปดาห์หน้านี้นะครับความรักของชาวลัคนาราศีธนูท่านที่ยังโสดนะครับท่านที่ยังโสดเป็นไปได้ว่าจะมีรักต่างวัยหรือคนวัยห่างกันหลายปีมาถูกอกถูกใจหรือไม่ก็ท่านเองก็ไปถูกใจไปพึงพอใจเขาก็ได้หรือมีโอกาสอยากจะสานความสัมพันธ์กับคนที่มีความต่างกันในเรื่องอายุมากอย่างชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วคุณจะมีความแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันจันทร์ที่27กรกฎาคมแล้วก็วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ยาวไปเลยครับนั่นก็หมายความว่าความรักของชาวธนูจะแฮปปี้ขึ้นในสัปดาห์หน้านี้คนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วต่างฝ่ายต่างนำโชคดีโชคลาภมาให้ซึ่งกันและกันขอให้โชคดีครับ